คือท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคือทางด้านของสภาวันนี้ก็มีการประชุมสภากันนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 1.22 แสนล้านนะจะต้องผ่านสภาในวันนี้ซึ่งวันนี้ที่ประชุมสภาก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับปี67นะฮะเอาของปี67มา 1.22 แสนล้านนะครับวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณปี67วาระที่2และวาระที่3ในงบประมาณเนี่ยมันมีเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่นะแสนกว่าล้านนี่นะครับวันนี้ก็ถกกันโดยเริ่มจากมีท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหวัชิระมีท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ชมฮะกรรมาธิการนะฮะกรรมาธิการวิสามันนะครับที่ดูเรื่องของงบประมาณปี67อาจารย์วีระธีรพัฒน์ตรานนท์นี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้เสนอให้ตัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ67ให้เหลือเพียง 50,000 ล้านให้เหลือเพียง 50,000 ล้านจากแสนกว่าล้านนะเขาจะเอา 1.22 แสนล้านอาจารย์วีระให้ 50,000 ให้ 50,000 ดูสิฮะแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับภาพรวมของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ใช้เงินรวมกันเนี่ยนะครับ 4.5 แสนล้านบาทเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมห่อหรือเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมานะเดี๋ยวฟังอาจารย์วีระธีรพัฒน์ทรานนท์ในสไตล์ของการเป็นกรรมาธิการนะฮะไม่ได้จัดรายการวิทยุนะฮะนี่ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำรัฐงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาสำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมาจาก3แหล่ง3จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน 132,000 ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทดลองจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐแต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 152,700 ล้านบาทจนถึงขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมการของงบประมาณรายจ่ายปี68รากเหง้าของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527และการลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อนผมอยากจะเสนอให้ทางการที่เกี่ยวข้องศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะนี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้นี่ครับอาจารย์วีระบอกว่าให้ดูนะวิกฤตที่เกิดขึ้นในกรีซนะครับตอนนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เป็นอันตรายซ่อนเร้นอยู่ก็คืออัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบี้ยเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีนอกจากนี้ยังไม่รวมภาระทางการคลังที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณจ่ายและยังมีภาระนอกงบประมาณที่ยังไม่มีการบริหารจัดการอีก3ก้อนใหญ่คือ1ภาระหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1.1 แสนล้านบาท 2ภาระหนี้ของกฟผ.นะครับ 98,000 ล้านบาท 3ภาระหนี้สินกองทุนวินาศภัยไม่น้อยกว่า 80,000 ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทำให้ภาคการคลังของรัฐมีความอ่อนไหวจนเกิดเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคต
นะครับยกตัวอย่างประเทศที่เคยประสบวิกฤตการคลังอย่างรุนแรงจนทำให้เศรษฐกิจโดยรวมซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำต่อเนื่องจนถึงขั้นติดลบราคาทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์หุ้นธนบัตรไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่ๆไม่เกิดและเมื่อต้องลงมือแก้ไขอย่างจริงจังก็คือตัดลดงบรายจ่ายประจำเช่นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทบกองทุนต่างๆและจะมีการขึ้นภาษีจากภาครัฐการผลิตการจ้างงานจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตกับประเทศเรานะครับประเด็นทางการเมืองนั้นอาจารย์วีระมองว่า 1. เนื่องจากโครงการนี้เป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการในลักษณะนำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในการนำวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก 2. จะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นนโยบายหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคลังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้ด้วยเหตุนี้เพื่อให้โครงการนี้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตในอนาคตพร้อมทิ้งท้ายว่าเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากเกิดวิกฤตตรงนี้ในอนาคตจะสร้างความลำบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้น2ครั้งในอดีตที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมฮะอาจารย์วีระแบบอันนี้ซีเรียสเลยซีเรียสแบบอาจารย์วีระเราก็ทราบแล้วนะฮะว่าคือไม่ใช่แม้ว่าจะมาเป็นกรรมธิการในโควต้าของพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าคนนี้ก็เชื่อถือได้ว่าตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นสื่อมวลชนอาวุโสอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจมาหลายสิบปีแต่ในอันนี้วันนี้ก็อภิปรายด้วยความห่วงใยจริงๆนะฮะยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้มันเป็นเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นนโยบายหาเสียงคือเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องทำใช่ไหมก็คงจะต้องทำแต่เกรงว่าถ้าเกิดปล่อยให้ทำต่อไปรัฐบาลชุดต่อๆไปเวลาเลือกตั้งพรรคต่างๆก็จะทำแบบนี้แหละนะฮะมันก็จะเกิดนิสัยให้กับรัฐบาลในอนาคตและถ้าเกิดมันเพียงพร้ำเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักกว่าต้มยำกุ้งอ่ะที่เราเห็นกันชัดๆนะฮะเมื่อปี40เนี่ยอันนี้จะหนักกว่าอาจารย์วีระบอกใช่น่ากลัวไหมครับท่านผู้ชมฮะคืออาจารย์วีระวันนี้ที่พูดเนี่ยพูดดีๆนะเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของงบประมาณแล้วก็มองไปถึงอนาคตใช่ไหมฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเรามีกกต.ที่ไม่มีน้ำยาจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยนะจะไม่ปล่อยให้พรรคการเมืองหาเสียงกันแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ปล่อยให้พรรคการเมืองหาเสียงไปแบบนี้โหมเอาเงินเข้ามานะเอาเงินเข้ามาล่อเพื่อให้ได้คะแนนเสียงแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงตามอย่างที่หาเสียงไว้ซะทั้งหมดใช่ไหมแล้วทำไงได้ในเมื่อกกต.เนี่ยซึ่งต้องควบคุมดูแลพรรคการเมืองต่างๆแล้วเนี่ยกกต.เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ยอมเข้าไปจัดการกับบรรดาพรรคการเมืองที่หาเสียงอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาทำหรือปฏิบัติเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนี่ฮะและวันนี้แต่ที่สุดแล้ววันนี้ก็ผ่านสภาไปฮะผ่านครับ292นะฮะเห็นชอบงบปี67วงเงิน 1.22 แสนล้านนะฮะก็ผ่านไปนี่ท่านผู้ชมฮะใช่ครับเห็นไหมนี่เอา291นะฮะต่อ161 161นี่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1นี่นะฮะ1ไม่1บวก1อ๋อเป็น292งั้นเอาลงไปแล้วจะโชว์ทำไมในเมื่อมันไม่อัปเดตทีมงานนี่มีตอนหลังมาบวกอีก1เป็น292 292นะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในเมื่องบปี67ผ่านสภาแล้วนะคือเตรียมใช้เงิน 1.22 แสนล้านได้แล้วนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของกระทรวง DE นะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดิจิตอลอื
แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องกำกับดูแลเรื่องของระบบการชำระเงินเดิมแล้วก็ระบบการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตใหม่ให้สามารถรองรับการชำระเงินนะครับที่เชื่อมโยงผู้คนจำนวนมหาศาลนะฮะ45ล้านคนกับวงเงินนะฮะ450,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะครับคือต้องมีระบบการชำระเงินผ่านแบงก์พาณิชย์แล้วก็พวกนอนแบงก์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ร้านค้ารายย่อยมากกว่า2ล้านร้านค้าทั่วประเทศนะครับระบบการชำระเงินในท้องถิ่นทุกวันนี้เนี่ยมันมีศักยภาพมากพอที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายเงินก้อนใหญ่มหาศาลเช่นนี้หรือไม่นะครับนี่แล้วก็การที่ผู้คนจะแห่ไปใช้เงินพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับคนแบบเอาไม่ต้อง45ล้านคนก็ได้เอาเป็นคน10ล้านคนคน10ล้านคนเนี่ยแห่ไปใช้เงินพร้อมกันเนี่ยนะฮะมันจะมีหลักประกันว่าระบบการชำระเงินใหม่นี้จะดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะไม่มีปัญหาติดขัดไม่ล่มนะหรือเปล่าประเด็นนี้ก็อย่างที่ทราบนะฮะว่ามันเกี่ยวพันกับหน่วยงานหลายหน่วยแล้วก็ที่สำคัญคือทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับนโยบายนี้อยู่แล้วใช่นะฮะใช่ออกมาหลายครั้งหลายหนแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ฮะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้1สิงหาคมที่จะต้องลงทะเบียนผ่านทางแอปหนึ่งก็คือว่าสำคัญอย่างแรกเลยอย่ากดลิงก์จะโหลดแอปเนี่ยท่านจะอยู่ใน Android หรือจะอยู่ใน iOS ก็ตามเนี่ยนะก็ไปตามช่องทางนั้นนะฮะอย่าโหลดผ่านทางลิงก์เป็นอันขาดมีใครส่งลิงก์มาส่งลิงก์มาแล้วเข้าเนี่ยง่ายสะดวกดีรวดเร็วด้วยอย่าทำเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยท่านสูญเงินแน่มันมีส่งลิงก์แบบนี้นะท่านผู้ชมฮะมันมีส่งลิงก์แบบ www.thangrat ภาษาไทยด้วยนะนึกออกมั้ย www. ทำเหมือนเว็บไซต์อ่ะเออเหรอมันส่งมาทาง LINE นะ www.thangrat เออแล้วก็ .com.co อะไร .ts อะไรด้วยนะเลอแล้วพอคนไม่รู้เอ้ยเห็นคำว่าทางรัฐอ๋ออันนี้ไงของรัฐบาลไงของที่ถ้าเกิดใครอยากจะได้เงินเข้าไปในนี้เห็นไหมมาแล้วนะมาแล้วนะฮะมีแล้วนะฮะมันต้องทางแอปอย่างเดียวอ่ะท่านผู้ชมใช่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละคือ iPhone ก็App Store อ่ะ iOS ใช่ไหมถ้าเป็น Android ก็อะไรนะ Google Play ใช่ไหมนี่นะแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่จำเป็นต้องพรุ่งนี้ก็ได้นะทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงแล้วเราค่อยไปเข้าแอปเหล่านี้ก็ได้นะคือถ้าพรุ่งนี้ท่านเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยโอ้โหผมว่ามีสิทธิ์ค้างอ่ะใช่มีสิทธิ์ค้างใช่มีสิทธิ์ค้างมีสิทธิ์ล่มใช่ยังไม่ต้องรีบนะท่านผู้ชมฮะรอดูไปก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวมันก็ล่มรอดูเพื่อนๆทำไปก่อนรอดูข่าวก่อนให้มันเลย 8:00 น 9:00 นไปแล้วก็รอดูข่าวทางท็อปนิวส์นะฮะถ้าเกิดล่มไม่ล่มค้างไม่ค้างยังไงเราก็จะรีบบอกยังไม่ต้องรีบยังต้องไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะฮะดูไปก่อนวันนี้ยังแบบคือวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคุณเผ่าภูมิบอกก่อนนะมันก็จะไม่มีปัญหาไม่เสียเครดิตใช่ไหมใช่พอมันสแกนใบหน้ามันยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณเผ่าภูมิคุณเผ่าภูมิอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนี่เป็นการรีเซ็ตระบบรอคิวรู้อยู่แล้วไม่ได้เสียเครดิตไม่บอกก่อนไงต้องบอกตั้งแต่เมื่อวานถูกไหมใช่เอาว่าวันที่31นะท่านผู้ชมฮะพี่น้องประชาชนถ้าเกิดใครโหลดแอปทางรัฐเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้าไปยืนยันตัวตนเล่นๆก็ยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้31กรกฎาคมคือวันนี้มันจะใช้ไม่ได้นะช่วงเวลานี้นี่ได้ก็ว่าไปใช่ไหมไม่พูดก่อนไงบางคนก็ไม่เชื่อท่านเผ่าภูมินะสงสัยล่มแง่ๆเลยมันก็เลยทำเป็นอะไรวะมันอยู่ในระบบรอคิวมันล่มแหนงแง่ๆเลยเห็นไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ